สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคือเดี๋ยวชานอลมันจะล้างเว้ยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างชานอลมันจะล้างเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์คอมโบของภาค GT แล้วกันเพราะว่าก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำอะไรคิดว่าโชว์คอมโบน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะว่าคนคงอยากรู้กันนะครับก็หลังจากที่ไปแข่งไปเล่นบ้างมีไปเล่นคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าอยู่มหาลัยคืออยู่มหาลัยมันจะงานเยอะเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมแล้วคือเปิดเทอมได้สักอาทิตย์2อาทิตย์ละมันจะเริ่มมีการบ้านละอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ไปแข่งบ้างแต่ก็2อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมาอะไรอย่างงี้นะครับก็ได้เจอน้องคนนึงเขาช่วยผมแบบดูคอมโบให้อะไรอย่างงี้คือน้องคนนี้เขาก็ก็เป็นคนที่เล่นคอมโบเก่งอยู่ก็มีเยอะอยู่นะก็เล่นคอมโบเก่งก็คือว่าน้องคนเนี้ยเขาช่วยผมทำคอมโบภาค GT ขึ้นมาก็มีหลายตัวที่ผมเปลี่ยนคอมโบแล้วก็คิดว่าโอเคดีขึ้นโอเคขึ้นนะมันรู้สึกเฟี้ยวขึ้นอะไรอย่างงี้คือ GT ตอนนี้เริ่มเยอะละเริ่มจะเหมือนภาคแซดละเริ่มเยอะทั้งแรนดอมทั้งตัวลิมิเต็ดทั้งอะไรต่ออะไรทีนี้ผมก็เลยจะแยกคลิปไว้เป็น3คลิปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคอมโบ GT เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่จบไง GT เพิ่งกี่ตอนเองวะ20กว่าตอนมั้งยังไม่จบจบ50แน่นอนอยู่วันยาวๆเสียตังค์ยาวๆโอเคผมจะแยกเป็น3คลิปไว้เดี๋ยวผมจะทำอันนี้จะเป็นพวกตัวใหม่ๆไงตัวที่แบบเพิ่งออกภาค GT ตัวใหม่ๆแล้วผมจะแยกนี่อ่ะผมจะแยกคลิปไอ้พวกนี้ไว้ด้วยอันนี้จะเป็นพวกแก๊งเก่าที่ได้แบบ evolution ตัวใหม่นะฮะนี่ก็จะมีวาคิลี่บาฮามุดฟาฟเนียลองยินุสสปีแกนนะครับที่แบบได้คอนทินิวมาจากภาคเก่าๆอันนี้ก็เอาไว้ก่อนค่อยพูดกันทีหลังโอเคครับมาดูพวกแก๊งใหม่กันเห็นไหมไม่เปิดไฟคงเห็นอย่าเปิดเลยเปิดแล้วแม่งมองไม่เห็นโอเคฮะเริ่มจากตัวเอกของภาค GT กันก่อนเลยก็คือดัมนะครับคนใช้เอสดากอนนี่คือคอมโบของเอสดากอนนะครับอันนี้เป็นไดเวอร์อันแรกของวาคิรี่เลยอ่ะโอ้วาเลโบชื่อวาเลโบจำได้แล้วไอไดเวอร์เนี่ยมันมีจะพูดไงดีวะคือมันก็จะดีก็ไม่ดีจะไม่ดีก็ดีงงไหมกูยังงงเลยพูดอะไรของกูเนี่ยคือไดเวอร์เนี้ยมันแบบมันต้องเล่นให้แบบให้ตูดมันพังเว้ยมันถึงจะแบบปลดลิมิตมันได้เว้ยคือต้องให้ตูดแม่งแบบพังอะแบบตอนแรกมันจะแข็งๆตรงตูดมันเงี้ยมันจะมีเห็นปะมันจะมีดำๆขึ้นมาเห็นไหมดำๆเนี่ยมันจะแหลมๆไว้ตอนแรกๆที่ซื้อมาอันนี้คือเล่นไปเยอะแล้วไม่ได้เล่นเยอะหรอกแต่เอาคัตเตอร์เก่งแงะแม่งออกมาเว้ยเพราะว่าเอ้ยเอากระดาษทรายขูดแม่งเลยเพราะว่าน้องคนนั้นเขาใช้ไดเวอร์นี้แล้วเขาเล่นจนเป็นแบบนี้เว้ยคือแล้วไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าต้องเล่นให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะปลดเอาไว้เคนปลดลิมิตมันได้เว้ยน้องแม่งเอาไปใส่กับไนแมร์ลองกินุสโคตรโหดไม่เคยเห็นไนแมร์ลองกินุสที่ไหนโหดขนาดเนี้ยแม่งแบบตุ้มไออะไรวะคือภาคตัวสักตัวใน GT ของผมอ่ะจำไม่ได้ว่าตัวไหนมั้งแม่งแตกเลยคือแบบเชี่ยโหดมากได้แม่ลองอินุสทำ GT แตกอ่ะคือโหดมากอึ้งไปเลยเว้ยคือแบบอึ้งแดกไปเลยวันนั้นอ่ะก็คือเขาแนะนำว่าให้เอาอันเนี้ยใส่กับเอสดาร์กอนจะใช้ได้ดีมากเลยครับแนะนำว่าให้เอาไปทำลายให้เอาไปทำให้มันพังซะเอากระดาษทรายขูดมันก็เล่นไปเรื่อยๆแหละเล่นไปเรื่อยมันก็พังไปเองอ่ะอย่างที่บอกเคยไปหาข้อมูลมาเคยดู YouTube ของไอ้เบเบ็ดกิ๊กอ่ะเขาเคยเอามาทำให้ดูเว้ยว่าพอมันเป็นขั้นแบบขั้นเละแล้วอ่ะมันจะแบบเหมือนในนี่เหมือนเอ็กตรีมคือมันเร็วมากอ่ะมันเร็วมากยังไงเอ็กตรีมก็ดีกว่าแต่
างที่บอกว่าผมเล่นตามสีไว้แล้วเอ็กตีแม่งไม่มีสีฟ้ากูเลยช่างแม่งเอาใช้นี่แหละอันนี้คือแบบได้ดีมากก็ดีแล้วอยากลองใช้ไดเวอร์อื่นบ้างที่แบบไม่ใช่ไดเวอร์ที่เราใช้กันประจำเลยเงี้ยคือมันน่าเบื่อไงอยากลองอย่างอื่นบ้างเอาแบบอย่างอื่นมาใช้บ้างมันน่าจะดูเก่งขึ้นดูคือไดเวอร์ทุกอันมันก็เก่งทุกอันแหละมันพูดจริงๆคือไดเวอร์ทุกอันมันเก่งทุกอันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไดเวอร์นั้นไปใส่กับตัวไหนแล้วมันโอเคอย่างเช่นคือกูขอโทษที่กูสบประมาทไอ้ไดเวอร์นั้นกูขอโทษจริงๆวอลเคนิกขอโทษจริงๆที่กูประสบประมาทวอลเคนิกมาคือแชมป์โลกมันเอาไปใช้ใส่กับเดดฟินิกเว้ยเหี้ยแม่งชนะคือแม่งโหดมากคือแบบโอ้ยแล้วกูไปด่าแม่งเยอะโคตรกากโอ้โหไปด่าแม่งเยอะเนี่ยคือแบบขอโทษครับขอโทษจริงๆเรามาดูนี่บ้างนี่บ้างเรามาดูนี่บ้างเขาบอกว่าเดียโบลอสเวนอมมันจะมีอีเลสของเวนอมใช่ไหมเวนอมเขาบอกหมูยากกว่าอีเลสเว้ยผมก็เลยโมเล่นอันนี้คือโมเล่นเฉยๆแล้วมันได้เฉยมันได้เฉยผมใช้ดิสอันนี้ดิสอันนี้มาจากแฟร์ดากอนที่มาจากแรนดอมล่าสุดนะครับแฟร์ดากอนคือตัวนี้คือตัวนี้มันจะมากับตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมค่อยทำคอมโบไอ้ตัวนี้ให้ดูทีหลังนะมาดูเวนอมก่อนดิสแล้วก็ใส่เซต้าดาชก็ได้ไม่ดาชก็ได้แล้วแต่ผมใส่ไม่ดาชเพราะว่าสีสวยดีคือมันก็ไม่ได้เบิร์ดหรือยากเพราะเวนอมก็แข็งอยู่นะเวนอมแข็งอยู่นะเบิร์ดยากอยู่นะเพราะมันหนักด้วยมันต้องไอ้ตัวที่แบบตัวที่มันหนักๆอะไรเงี้ยขอโทษตัวที่มันหนักๆต้องตีแรงมากๆไว้ถึงจะแตกต้องตีแบบต้องหาตัวที่แบบแม่งแบบปุ้งทีเดียวตายอ่ะถึงจะแตกไว้นี่ก็ตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่แตกนะใช้ได้อยู่ครับแนะนำเดี๋ยวผมเขียนเดี๋ยวผมเขียนคอมโบเรียงมาให้ดีกว่าว่าตัวไหนใช้คอมโบอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีทำคลิปแยกอีกทีว่าตัวไหนแก้คอมโบง่ายดีเอ้ยกูคิดได้แล้วสุดยอดโอเคฮะมาดูนี่บ้างPoison Hydra คืออย่างที่บอกว่าผมอยากลองใช้ดิสหรืออะไรวะไดเวอร์ที่มันแปลกๆตาบ้างอะไรอย่างงี้ที่แบบคนเขาไม่ค่อยใช้กันถ้าจะใช้ศูนย์บัมอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อใช่ไหมมันก็แบบไม่รู้คนใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้อะไรอีกวะ7 Volcanic เอ้ย7อะไรวะไอ้เฟรมวีอ่ะลืมชื่ออะไรลืมไปละก็เบื่อใช่ไหมใช้อื่นบ้างผมก็เลยเอาดิสของเวนอมอ่ะมาใช้บวกกับใช้อะตอมิกนี่เห็นว่าสีเข้าประหลาดสีฟ้าด้วยสีฟ้าแดงเห็นไหมคุ้นเข้าสวยเลยใช้ดีด้วยใช้ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นยางแล้วมันตอดดีตัวนี้ตอดดีมากมันเป็นยางแต่ข้อเสียก็มีแน่นอนเพราะว่ามันทำดิสมาเป็นทรงอย่างเงี้ยแล้วพอมันแบบเอียงๆปุ๊บๆมันโดนสนามนี่ก็ตายแน่นอนเว้ยแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วก็ใช้ดีอยู่แนะนำลองดูครับเคมาต่อJustment Joker ตัวนี้เป็นถ้าให้พูดตอนนี้นะมันมีแอตแทคที่ดีกว่านี้ก็จริงแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ใช้แอตแทคแล้วดีมากจริงๆเพราะมันเป็นยางแล้วมันดีดแรงเว้ยแม่งทนแรงมากตอนแรกอ่ะผมใช้ไดเวอร์ของ Death Hades อยู่แล้วน้องคนนั้นน่ะเขามีน้องคนที่ผมบอกแหละเขามี Judgment Joker เหมือนกันแล้วเขาใช้ไดเวอร์อันนี้เว้ย Extreme Death สีม่วงผมก็เลยตอนแรกผมก็เอ๊ะมันโอเคไหมเขาบอกเอ้ยดีนะลองใช้ดูสิเฮ้ยดีว่ะแต่น้องคนนั้นน่ะเขาผมจำไม่ได้ว่าเขาใช้ดิสอะไรจะจำได้เขาใช้เฟรมของแอร์ไนท์สีดำผมจำได้แค่นี้ผมจำไม่ได้เขาใช้ดิสอะไรเว้ยโคตรดีเลยว่ะดีจริงเป็นแอตแทคที่ดีมากแนะนำครับว่านี่ลองไปเล่นดูต่อไปบูชินอาชูล่าจะบอกว่าตัวนี้คือทุกตัวเบเบ้มันก็ดีหมดเพราะขนาดทักษะเคอร์บิวต์มันยังดีมากเลยโคตรดีเลยตัวนั้นอะบอกเลยคือแบบเราไปด่ามันไม่ได้นะเว้ยคือมันทุกตัวมันมีข้อดีของมันเว้ยตัวนี้ผมลองปรับใช้เหล็ก5แล้วก็ใช้เฟรม M แล้วก็เห็นผมลองใช้ไดเวอร์นี้ดูโอเคนะมันไม่เบิร์นนะปกติตัวนี้มันเบิร์นง่ายนี่ผมก็ใช้แล้วไม่เบิร์นนะอ้อผมเปลี่ยนนี่ด้วย
จะมีหลายตัวที่ผมเปลี่ยนนี่ผมเปลี่ยนตัวตัวเหล็กข้างบนเหล็กข้างบนเนี่ยเหล็กข้างบนเหล็กข้างบนนี้จะมีหลายตัวที่ผมเปลี่ยนอยู่เพราะว่ามันทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ผมลองดูแล้วก็โอเคอยู่นะแต่ในนี้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้เปลี่ยนเลยในแก๊งนี้ผมจะไม่ได้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูแน่นอนไม่ต้องห่วงHeaven Pegasus เปลี่ยนแค่เหล็กกับไดเวอร์นะครับไดเวอร์เป็นอันนี้ดีมากดีมากๆบอกเลยว่าดีมากเว้ยแนะนำให้ลองไดเวอร์นี้มาจากซีเรียนซีอุสไอรุ่นเก่าเลยอะรุ่นแรกๆเลยของเบเบดเบอร์ซีเรียนซีอุสใช้เลข8ใช้เฟรมพูฟมันให้มาอยู่แล้วนี่แค่นั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมาแล้วนะไอตัวเหล็กข้างบนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะนี่เป็นอย่างนี้เลยดีมากครับแนะนำว่าดีมากโอเคฮะแก๊งจะเรียกว่าแก๊งอะไรดีวะแก๊งใหม่แล้วกันนะแก๊งดรัมแล้วกันใช้อย่างนี้นะลองไปเล่นดูโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูที่สนามกันว่าโอเคไหมมันมี6ตัวนะครับที่หยิบมาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเป็นทีละ2แล้วกันจะได้เร็วๆนะนี่ฮะเดี๋ยวใช้เอสดากอนคอมโบก็ตามที่บอกเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเป็นแอตแทกก่อนแล้วกันโอเคเริ่มเห็นปะผมบอกแล้วว่ามันจะหมุนแรงตีแรงด้วยแต่ก็ตายเร็วก็เหมือนเอ็กซ์ตีมเลยตีแรงตายเร็วเห็นว่าไม่แก๊กด้วยอ่ะนิ้วนี่ก็ไม่แก๊กเว้ยโอเคมาดูสตามิน่าบ้างได้ว่ะดูอันนี้บ้างอันนี้จะเป็นดีเฟนส์นะฮะเป็นดีเฟนส์โอเคครับเนี่ยบอกแล้วว่าดีจริงบอกแล้วของดีจริงแนะนำให้ลองตัวนี้ก็ดีแค่มันอาจจะแพ้ทางบางตัวอะไรอย่างงี้แต่ก็ดีนะชอบแนะนำให้ลองเหมือนกันครับตัวนี้ดีโอเคดูตัวต่อไปกันบ้างขอเป็นบูชินอาชูรากับพอยเซนไฮดราแล้วกันนี่น่าจะเป็นคู่ต่อนะแม่งนานอีกอะตีโคตรเบาเดี๋ยวดูใครชนะเดี๋ยวดูผมว่าหน้าไฮด้าชนะคู่สุดท้ายเฮเว่นดีมากบอกเลยเฮเว่นโคตรดีนี่ก็ดีนะเห็นปะไม่แตกเห็นปะเดี๋ยวดูเฮเว่นเป็นไงบ้างโอ้เกือบปะเนี่ยเกือบแล้วโอ้ผิดข้างโอ้เกือบแล้วใครแถมให้ตายไหมไม่แน่ไม่แน่เวนอมอาจจะชนะนะนี่เวนอมทำไมวะมันน่าเห็นปะเดียบลอสชนะไงบอกแล้วของดีอุ้ยแก้แค่ทีเดียว บ้าโอเคครับก็เท่านี้แล้วกันนะสำหรับแก๊งนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นแก๊งเก่าโอเคครับ